โรงเรียนน่านปัญญานุกูลจังหวัดน่านสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา2540รับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและบกพร่องทางการได้ยินในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดพะเยาเข้าเรียนในระดับการศึกษาปฐมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ประเภทนักเรียนประจำและไปกลับโรงเรียนกำหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็นโรงเรียนชั้นนำสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและบรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดเป็นแบบอย่างและเป็นที่ยอมรับของชุมชนองค์กรทั้งภายในและภายนอกมีการดำเนินงานพัฒนาองค์กรเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษาระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นระบบมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักการทำงานเป็นทีมร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ไขปรับปรุงพัฒนาโดยใช้กรอบแนวคิดการบริหารโรงเรียนน่านปัญญานุกูลพุทธศักราช2563ถึง2566และรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน 3H MPH เส้นทางสู่ 6G 3H S1 Sufficiency Economy Learning Centerศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาได้พัฒนาปรับปรุงสภาพบรรยากาศสิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัยน่าอยู่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งด้านความรู้คุณธรรมจริยธรรมเน้นความพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้มีความยั่งยืนตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่าผู้เรียนมีทักษะงานอาชีพโดยจัดให้มีฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง7ฐานการเรียนรู้ส่งผลให้สถานศึกษาผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต1ประจำปีการศึกษา2563และได้รับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากสำนักงานศึกษาธิการภาค16 S2 Safety School สถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาให้ครอบคลุมทั้ง3ด้านได้แก่ความปลอดภัยสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชนส่งผลให้สถานศึกษาได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่นประจำปี2564เป็นปีที่3ติดต่อกันจากกระทรวงแรงงาน S3 Student Care and Support System ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมีการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบมีกระบวนการบริหารจัดการที่ชัดเจนดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาโดยการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานภาครัฐและเอกชนการดำเนินงานจึงบรรลุผลดังที่ว่ารู้จักรักและเข้าใจห่วงใยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2564รางวัลระดับยอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนเฉพาะความพิการ M Moral School โรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพท.โดยได้กำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่าสะอาดสุภาพสงบสุจริตจิตอาสาอยู่อย่างพอเพียงจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้กับนักเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยได้เข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆและยังเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับทางชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักที่ว่าแบบอย่างที่ดีสามารถให้เกิดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมได้ดีกว่าการสั่งสอนหรือการสั่งให้ทำส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพท.ระดับ2ดาวโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต1และอยู่ระหว่างการขอรับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพท.ระดับ4ดาว P Plant Genetic Conservation ส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโรงเรียนได้เป็นสมาชิกโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชทำให้ผู้เรียนรู้จักพืชพันธุ์ต่างๆรู้คุณค่าและประโยชน์ของพันธุ์ไม้แต่ละชนิดปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักห่วงแหนและรู้จักช่วยกันปกป้องรักษาอนุรักษ์พืชพันธุ์ไม้ในท้องถิ่นทำให้เกิดแหล่งเรียนรู้ส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ส่งผลให้สถานศึกษาเป็นสมาชิกโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสท.อยู่ระหว่างการขอรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน H Health Promotion School โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโดยดำเนินงานตามแนวทางเกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนสุขภาวะ5ด้านครอบคลุมทุกมิติด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของทุกคนทั้งในโรงเรียนและชุมชนส่งผลให้สถานศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองและอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเพื่อรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน 3S MPH ส่งผลให้เกิดเส้นทางสู่ 6G ดังนี้ G ที่ 1 Good Student นักเรียนดีด้านวิชาการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เฉลี่ยสูงขึ้นต่อเนื่อง G ที่ 2 Good Network เครือข่ายดี G ที่ 3 Good Environment สิ่งแวดล้อมดี G ที่ 4 Good Management การบริหารจัดการที่ดี G ที่ 5 Good Learning การเรียนรู้ที่ดี G ที่ 6Good Assistive Technology and Learning Resource แหล่งเรียนรู้สื่อสิ่งอำนวยความสะดวกดีโรงเรียนน่านปัญญานุกูลจังหวัดน่านขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านและสวัสดีค่ะ